นกทีเปล่าอ๋อยังงงปล่อยโคปล่อยโศกปล่อยโรคปล่อยภัยนะครับให้มีแต่ความราบรื่นไหลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะครับขอไว้ก็ให้ผมเจอแต่สิ่งดีๆนะก็เขามีเคล็ดลับกันอยู่เนาะก็วันนี้พาเพื่อนมาชมที่เรียกเป็นบึงน้ำในหมู่บ้านจัดสรรนะครับหมู่บ้านออนซิลินนะครับก็ท่านเพื่อนอยู่บริเวณใกล้ๆนะครับก็มาแวะเที่ยวชมได้นะครับมานั่งเล่นได้นะครับเขาเปิดเหมือนเป็นสวนสาธารณะครับเป็นสวนสาธารณะก่อนถึงทางเข้าหมู่บ้านของเขานะครับแต่ว่ามันก็เป็นเขตของหมู่บ้านเขาแล้วแหละครับแต่ว่าเขาทำเพื่อประโยชน์ของสาธารณะนะครับทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์ได้แต่เขาห้ามจับปลานะครับห้ามตกปลาเด็ดขาดเลยครับเนี่ยครับที่นี้อากาศดีมากเลยครับอากาศดีมากลมเย็นสบายครับห่างไกลผู้คนนะครับคนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ช่วงนี้ก็เว้นระยะห่างเนาะเว้นระยะห่างทางสังคมครับก็ในที่ชุมชนหรือว่าในที่อากาศที่มันไม่ถ่ายเทนะครับมันหมุนเวียนอยู่ข้างในอย่างพวกห้างพวกอะไรห้างสรรพสินค้าก็งดได้ก็งดนะครับงดได้ก็งดก่อนเนาะอดทนไว้นะครับเพื่อตนเองครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างด้วยครับคนรอบข้างก็คือ เพื่อนร่วมงานหรือว่าพวกญาติๆนะครับเนาะก็เนี่ยครับก็ทนรอช่วยกันเดี๋ยวจะพักอะไรคงจะดีขึ้นนะครับรออีกสักหน่อยเดี๋ยวอะไรต่างๆคงจะดีขึ้นสถานการณ์คงจะดีขึ้นนะครับช่วงนี้ก็อยู่ด้วยความอดทนนะครับอดทนกันนะครับก็ขอให้ผ่านวิกฤตกันไปช่วงนี้นะครับขอให้อยู่รอดปลอดภัยอย่าได้ประมาทนะครับก็ปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆนะครับก็สักครู่จะออกจากนี่ก็จะไปเข้าลำพูนครับ